กับสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในคู่เอกของศึกเพชรยินดีนะครับผมระหว่างฝั่งแดงกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับเจอกับฝั่งน้ำเงินนะครับสองพยัคฆ์บูมเด็กเซียนคู่นี้บอกก่อนเลยว่าเป็นคู่ต่างศึกต่างสายครับแล้วก็ไฟนี้สำคัญเลยใครชนะนะครับได้สิทธิ์รับตั๋วไปชกในรายการใหญ่นะครับผมแต่วันที่4กรกฎาคมมาดูกันว่าใครจะเป็นโอ้โอ้ยพลิกลูกนี้มาดูครับว่าไฟนี้ใครจะได้รับตั๋วเข้าไปชกในศึกใหญ่นะครับโอ้ยเราเริ่มกันในยก3เลยนะครับผมเป็นกัปตันทีมโอ้โหกัปตันทีมเป็นฝ่ายเดินครับตอนนี้เลทอยู่ที่ฝั่งน้ำเงินนะ2พยัคฆ์3-1เลยทีเดียวโอ้ยมีศอกครับกัปตันทีมดูวงในบ้างดันออกไปโอ้ยแข้งขวา2พยัคฆ์โอ้ยโอ้ยเตะหลุดโดนตักตอดไปเดี๋ยวหาหน้าโอ้ยกัปตันทีมโอ้ยโอ้ยเบิร์นลูกนี้สวยครับกัปตันทีมที่3โหยตายยันออกไปครับทีมโอ้ยโอ้ยโอ้ยก่อนสุดท้ายสองพยัคฆ์เอาละครับก็จบลงไปยกที่3เอาละครับเรามาชมกันต่อในยกที่4โอ้ยโอ้ยตอนนี้เหล็กก็ยังอยู่ที่2พยัคฆ์นะครับฝั่งน้ำเงิน3ช่วงตัวเหมือนเดิมโอ้ยดูตันทีมยกนี้จะแก้เกมออกมายังไงโอ้ยแลกแข่งกันไปโอ้ยดักเสียบเอาขวาลูกนี้โอ้โหทำได้ดีเลยครับ2พยัคฆ์เมื่อกี้โอ้ยไปดูไงบ้างโอ้ทางการทั้งคู่เลยโอ้ยยันกระเด็นเลยไก่ท้องเลยโอ้ยสวยสวยสวยจริงสองยักษ์ดูวงในบ้างโอ้ยโอ้ยแลกกันไปโอ้ยโอ้ยมีสองด้วยกับการทีโอ้โหสองยักษ์กับการทีมเดินต่อครับผ่านมาครึ่งยกแล้วโอ้ยคนเราโอ้ยโอ้ยไปไป
จับแย่งมาก่อนเหลือเวลาประมาณ50วินาทีครับผมของช่วงยกที่4โอ้ยโดนศอกพยายามจะแผ่วๆลงหรือเปล่าโอ้ยดักแข้งขวาโอ้ยหักเหลี่ยมทิ้งเหลี่ยมลูกนี้กัปตันทีมยังคงเดินต่อโอ้ยยันออกไปยันนี่แทงแทงโอ้โหเดือดจริงๆครับจบลงไปแล้วยกที่4ครับเรามาชมกันต่อในยกสุดท้ายยกตัดสินแล้วโอ้ยตอนนี้เลนลงมาเสมอแล้วโอ้ยเอาละครับใครจะเป็นคนได้รับตั๋วไปชกในศึกใหญ่เดี๋ยวเรามารอดูกันโอ้โหยันหายน้องเลยลองไว้ยักโอ้ยตันทีไม่น่าพลาดเลยครับตอดเมื่อกี้โอ้โหคดีพีคเลยหรือเปล่าเอามาชมกันต่อครับกับตันทีเดินต่อเดินต่อโห้ยครับตอนนี้โอ้ยต้องเดินครับต้องเดินกับตันทีมหยุดไม่ได้โอ้ยหนีได้ไหมหมายว่าตอนนี้ฝั่งทางด้านสองพยัคฆ์นะภูมิเด็กเซียนมั่นใจแล้วโอ้ยโอ้ยล้มไปเลยโอ้ยทั้งนักมวยทั้งกรรมการนั่นแหละครับกัปตันทีมเดินต่อโอ้ยต่อยแย่มาก่อนเหลือเวลาประมาณ50วินาทีสุดท้ายโอ้ยซ้ายต้องออกให้มากกว่านี้ครับกัปตันทีมโอ้โหเสียการเลยลูกนี้เสียขาหน้าของเจ้าสองพยัคฆ์แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เอาละครับผมก็จบลงไปแล้วสำหรับผู้เอกนะครับในศึกเพชรยินดีในยกสุดท้ายนี้โอ้ดูมั่นใจมากเลยฝั่งทางด้านของสองพยัคฆ์ภูมิเด็กเซียนเรามารอดูกันก่อนนะครับผมว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับตั๋วเข้าไปชกในศึกใหญ่4มกราคมนี้วันสุดท้ายชูมือไปที่ฝั่งน้ำเงินครับผมเป็น2พยัคฆ์บูมเด็กเซียนนะครับเอาชนะคะแนนกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ไปได้นะครับโอ้ยดูเดือดเลยกันเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ